ไฟซูเปอร์โบนัสLadies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Ladies and gentlemen, introducing now, your American warrior tonight, fighting out of the blue corner, 29 years of age and representing SIT Monchai Academy. Let's hear it for William Wimpo!Gentlemen, introducing an American warrior fighting out of the blue corner, 29 years of age, representing SIT Monchai Gym. Ladies and gentlemen, William Wimpo. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Bangkok.21 years of age, running at Nuk Suan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abbas Moore Rajabrut. For my head up, cause you don'tแชมป์หน่อยสิ Ladies and gentlemen, let's hear for Abbas Moore Rajabrut เสมอกันไปอย่างสนุกเล้าใจครับนี่แหละครับอาจจะต้องมีภาค2ครับภาคแรกจบไปเสมอกันครับระหว่างทางด้านเหล่าเซอร์โก้กับเหล่าสตาร์ก็ต้องติดตามกันต่อแล้วครับว่าคู่นี้จะมีนัดล้างตากันเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการกันแล้วครับกับพิกัด70กิโลกรัมมุมน้ำเงินเป็นนักชกรูปหล่อจากสหรัฐอเมริกาครับวิลเลียมวิทเพิลครับในวัย29ปีส่วนสูง174เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับโดยพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐส่วนมุมแดงครับนักรบมุสลิมครับอับบาสมอราชพฤกษ์ครับนายประวัชยาหวังกระเสมครับนักชกจากเมืองกรุงครับเขตจอมทองแขวงจอมทองกรุงเทพมหานครปัจจุบันวัย21ปีครับ3ฟอร์มหลังครับชนะรวดทั้ง3ไฟจากลูกสวนกรุงเทพมหานครครับนะครับได้กรรมการสนธยาไพลอนันต์เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับถัดจากคู่นี้ก็จะเป็นการล้างตาระหว่างหนึ่งตระการเอ็กซ์ซิลิคอนหยิบกับลุกบาร์แล้วนะครับและย้ำท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ความมันระดับโลกแบบนี้รอท่านผู้ชมอยู่ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30อย่าลืมครับบอกต่อกันด้วยครับเดี๋ยวใครพลาดจะเสียดายแย่ครับมีความมันมาแจกแบบนี้เป็นประจำโดยเฉพาะวันอาทิตย์รวมไปถึงอีก5วันครับตั้งแต่วันอาทิตย์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีเลยครับเอาละครับผู้ชมครับคู่รองของรายการลุยกันต่อดีกว่าครับวันนี้มันมาทุกคู่ครับมาพิสูจน์กันครับว่าความห้าวความเฮี้ยมเกมของทางบินเลี้ยงวิปเพิลครับจะเล่นงานจอมฝีมืออย่างอับบัตได้หรือเปล่าครับวันนี้ฝาในนอกเหนือจากมีฝีไม้ลายมือดีก็ยังมีวงในที่แข็งแรงนะครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันครับแข้งขวาเข้ามาเจอเกียร์แล้วตัดล่างโอ้ตัดไม่ลงครับมีดาบ1ดาบ2ก็ยังไม่หล่นครับท่านวิลเลียมเล่นงานเข้าไปครับกล้าเข้ามารับแข้งซ้ายก่อนครับวิลเลียมชกพ่อลูกอ่อนครับสำหรับทางด้านวิลเลียมวิทเพิลหลอกยางเข้าไปครับมาชกจากสิทธิ์มนชัยทิ้งขวาแล้วเติมด้วยแข้งครับทางด้านวิลเลียมวิทเพิลดูสไตล์การชกดูอาวุธที่ถนัดแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องสืบว่ามาจากค่ายไหนครับสิทธิ์มนชัยของแท้ก็แบบนี้ครับจากกว้างกระจกมันหนีเป๋ยืนเทดมาเลยครับวิลเลียมวิปเปิลขยับเข้ามาเจออับบาสนั้นถีบระหว่างในแข้งเกี่ยวได้อีกครั้งครับคืนด้วยหมัดโอ้ยเอามาเสียหลักเลยครับเสียอาการกระด้างอับบาสร่วงขามาครับทวันนี้เอาละครับไม่ใช่ของล้อเล่นครับไม่จะเป็นยาไปรับเด็ดขาดครับหมัดของวิลเลียมไม่จำเป็นอย่าติดว้าวครับไปติดตลกไม่ได้ครับวิลเลียมแบบมีของแรงครับ
ับแยกออกมาอีกครั้งนะครับกรรมการสมิยาปานโดนบังมือทุ่นนี่ฮะคุณพ่อครับบังหมัดลูกถุนนี่เลือดทันทีครับชกมือสูงสูงบอกว่าต้องระวังหมัดไปด้วยครับอยากเข้ามาแล้วครับปานก็พยายามจะหันโต้คืนเข้าไปตบซ้ายลงล่างครับทางด้านวิลเลียมวิโป้มาแล้วครับแล้ววงในของอับบาสมาเอาโดนแก้ด้วยลูกรัดเอวนี่นะครับแก้ทางก่อนครับทางด้านวิลเลียมเรียกว่าทำการบ้านมาสู้ครับวงในวันนี้แก้ด้วยการรัดล่างเอาไว้ครับวิลเลียมนี่ครับทำชกแบบรู้เขารู้เราครับที่เข้ามาทำแล้วล้วงลำตัวแล้วลงล่างกับทางด้านวิลเลียมอับบาสต้องรีบคว้าครับเลี่ยมขวางหน้าไม่ยอมเล่นด้วยไม่เอาแล้ววงในตอนนี้นะครับพอใจผลงานครับวิลเลียมชกไปนี่ยิ้มที่มุมปากไปครับบอกว่าทำได้ตามแผนครับแต่ต้องดูเกมยืดเยื้อด้วยครับนะครับประมาทขวาอีกแล้วครับด้วยซ้ายวิลเลียมรัดเอวขวาตีไม่ทันเกมถนัดของตัวเองนั้นยังไม่เกิดครับวิลเลียมพลาดล่างเอาไว้ครับเรียกว่าไม่ยอมเป็นรองครับวงในถูกที่วงนอกครับวิลเลียมเอาแล้วครับกล้าเข้าไปล้วงลำตัวด้วยซ้ายครับวิลเลียมแกเร่งแรงเหลือเกินครับในช่วงต้นเกมครับหลุดมาได้ไหมอาบาตีด้วยขวาวิลเลียมเสียบคืนมาพยายามจะนัวเนียพยายามจะขึ้นบนจะสกูจะรูดครับไม่ได้ครับไม่ดังใจครับเจอลูกจุกจิกจากวิลเลียมเข้าไปทำเกินหรือว่าอึดอัดพอสมควรครับจนถึงตอนนี้ทางด้านอาบาตครับหลวงซ้ายตบหลุดนะอาบาตขวาทันทีวิลเลียมหักเทลงไปลูกนี้ชัดเจนเหลือเกินครับกรรมการเบรกเกมชี้อับบาสขมุมนี่นะครับเตือนกรรมการขัดขาครับอ้าวแล้วหมดยกแรกครับยังอยู่ครับกับน้องอมสินครับแม็กริงเกิล2019ชูป้ายบอกยกที่มันจะเกิดขึ้นในยกที่2ครับในยกถัดไประหว่างคู่ทางด้านอับบาสมอราชพฤกษ์ครับเจ้าของแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยกับวิลเลียมวิปเพิลจากสหรัฐอเมริกางานเข้าเลยครับนี่ครับสองพี่น้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ครับทั้งอับบาสและก็ฟาอีทซึ่งเป็นแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยทั้งพี่และน้องไม่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับรวมไปถึงเพชรเอกเพชรโทปอฉลาดแล้วก็บุญหลงบุญหลายชัยชัยน้อยมวยไทยนี่ครับบอกว่าสายเลือดดีครับเอ้ายกที่2มาถึงก็บวกเลยครับท่านอับบาสเดินหน้าลุยครับวิลเลียมล็อกแขนไล่แขนแล้วหันไปว่าอ้าวแล้วครับหักอับบาสล้มลงไปนัวเนียครับนัวเนียเอาละครับมาอีกครั้งครับอับบาสเสียบขวาก่อนไม่แต่งตัวนานแล้วครับรู้ว่าไม่ยอมให้เกี่ยวแน่นอนครับทางวิลเลียมเดินหน้าลุยครับอับบาสอัดแข้งขวามาเปิ้ลมา2เม็ดครับขวาได้แล้วตีด้วยขวาก่อนครับวิลเลียมเด้งคืนอับบาสกระชากมาเทเลยครับครับมีเลยครับที่สวยงามครับอับบาสลูกนี้เหยียบตำไปเสียท่าครับทางด้านวิลเลียมครับจับในกดสกรูมาแทงซ้ายมาแล้วครับวงในชื่อเสียงที่สร้างมาจากเขาเริ่มนำมาทำงานครับอับบาสเมื่อกี้เมื่อเขาจะค่ายลุงตวนบอกว่าไม่เป็นสองรองใครในปัตตภีครับครับตีด้วยซ้ายครับวิลเลียมอับบาสจะลูดมาตีคืนหลังจากมีเด้งเข่าซ้ายได้ครับอับบาสจากลายด้วยดีครับกระปักด้วยศอกครับวิลเลียมเร่งไปเยอะนะครับต้องยืนระยะให้ดีครับขวางอีกครั้งเสียบด้วยขวาแล้วต่อยขวาเติมครับท่านอับบาสก็ไปเสียบครับวิลเลียมอ้าวกำลังเสียบซ้ายคืนครับจำเป็นต้องสู้ครับวงในจากวิลเลียมครับล็อกเอวเอาไว้ตีด้วยซ้ายแม่ก็โดนยัดสวนครับนี่นะครับเพลงเข่าของอับบาสไม่กลัวใครอยู่แล้วครับแข่งซ้ายครับอับบาสต่อยมัดซ้ายขวามาครับจังหวะโตขึ้นมาจากอับบาสได้ทำได้ดีครับจังหวะเมาเมาครับชุดใหญ่ครับหมัดมาสอกๆแล้วก็เข่าครับชุดเลยครับนะครับหลบซ้ายของท่านอับบาสทิ้งหมัดขวาแล้วเสียบตามดูครับโอ้เดาทางไม่ถูกเลยครับอับบาสวิลเลียมจับล็อกเอวไว้จะเทไม่ลงครับล็อกในได้ครับตีตามมายังไม่มีครับวิลเลียมเอาละครับอับบาสสอกกระดานเริ่มตกที่วิลเลียมทันทีครับครับเกมยืดเยื้ออับบาสก็ชอบครับด้วยสไตล์มวยเข่าอาชีพกดคอลงมาแทงครับโอ้วิลเลียมเสียทรงหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้พุ่งออกมาเบียดเสียบขวาดักไว้ครับอับบาสนี่ครับแค่ยกขาก็ถึงตัวครับท่านอับบาสจับได้มาเสียบซ้ายเสียบขวาก็ฟันตอกตามนี่ครับการเติมเต็มทำได้ดีครับอับบาสเสียบด้วยขวาครับวิลเลียมเสียบด้วยซ้ายมัดขวาคอกดลงมาพยายามจะลูดยังต้องรัดเอวครับแค่ทางไว้ก่อนอับบาสตีได้ครับบรรเลงเข่าได้ทุกท่าอยู่แล้วว่าตีได้อะไรฮะครับวันนี้ทั้งนั้นอับบาสวิลเลียมกลางมัดเลยซ้ายจังหวะสโลโมชั่นครับยังจับเป้าไม่เจอเอาเลยครับต้องนำวิลเลียมคนเดิมจากยกที่แล้วกลับมาก่อนนะครับขวาของท่านอับบาสวิลเลียมกระแทกด้วยซ้ายเป็นลูกต่อครับมันแต่ว่ามีดีที่ใหม่ครับกล้าเข้ามา
เดินเข้ามาเตะซ้ายครับจู่โจมมาด้วยศอกตะคุบนายเจออัปัตแทงขวาครับนายวิลเลียมก็พยายามจะตะเกียกตะกายตีคืนครับครับแยกออกมาอีกครั้งแล้วหมดยกที่2ครับพักกันก่อนท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาชมความมันระดับโลกกับแม็กซ์มวยไทยกันต่อทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับคู่นี้นั้นคือคู่รองครับอับบาสมอราชพฤกษ์ครับหรือว่าอับบาสลูกสวนนั้นมีดีกรีมาถึงแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยด้วยจังหวะแทงขวาแทงซ้ายแก้ทางเลยครับคิดเร็วทำเร็วครับหลังจากยกแรกเนี่ยเจอวิลเลียมวิปโพนั้นเล่นงานก่อนมายกที่2นั้นนักชกจากสหรัฐอเมริการายนี้เนี่ยถึงกับเครื่องสะดุดเลยครับเอาท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาทีครับมาลุยกันเลยครับวิลเลียมเก่งหมัดซ้ายหมัดขวามากขึ้นครับเอาครับซ้ายแพงกระแทกขวาคอยเติมนี่ครับเข้าไปครับก็พยายามจะออกเร็วบ้างนะครับทางด้านวิลเลียมขวางเอาไว้แทงด้วยขวาก่อนครับทางด้านอับบาสเสียบย้ำเข้ามาวิลเลียมตีโอ้นี่ครับเอาไปพลาดโดนเหลี่ยมครับทางด้านวิลเลียมวิเพิลครับแลกไปแลกมาอ้าวกรรมการว่ายังไงครับเป็นลูกขัดขาครับอาครับโดนเตือนบ้างครับนะอับบาสลูกสวนต่างฝ่ายต่างโดนกับลูกนี้ไปแล้วครับคนละครั้งครับอาครับว่ากันต่อครับเสียบด้วยซ้ายครับทางด้านอับบาสโอ้ยน่ายืนใกล้ๆกันช้อนขึ้นสูงเลยครับวิลเลียมวิเพิลจิตใจกันทำด้วยอะไรวิลเลียมระยะประชิดระยะกล้าเตะก้านคอครับต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยตัวเป๋เนี่ยถนัดครับอาครับล้วงลำตัวมาอีกครั้งครับทางด้านวิลเลียมโดนเข้ามาประมาณนี้วางซ้ายวางขวาล็อกล่างมาเป็นทางด้านอับบาสอาครับจะหักเขาจะเอาล้มก่อนครับทางด้านวิลเลียมเสียเหลี่ยมครับจังหวะจะหักกระชากครับเอาแหมลุกช้าครับวิลเลียมวิปเปิลไล่กันมาซ้ายหน้าขยับอับบาสพยายามจะเดินวางแข้งเอาไปโดนหมัดก่อนครับวิลเลียมล้มลงตัวหมัดชุดเล่นงานไม่ครั้งกับวิลเลียมได้หมัดชุดมาพิสูจน์สถานการณ์ครับจับไล่มาเด้งตีเข่าซ้ายขับเที่ยวได้ดีครับลากกันไม่มีหยุดทีด้วยขวาอีกครั้งกับธนบัตรวิลเลียมพยายามจะล้วงลำตัวบอลกดมาแทงด้วยซ้ายเบิ้ลเข้ามาวิลเลียมรัดเอวพาเข้าเชือกแล้วติดเชือกครับติดเชือกก่อนครับจะหักไม่ได้ก็ด้านวิลเลียมนะครับต่อไปครับเดินหน้าลุยต่อครับวิลเลียมครึ่งทางยกสุดท้ายเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วครับวิลเลียมขวาตีด้วยซ้ายอับบาสเสียบแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาคืนครับนะครับบอกว่าทีมงานทั้งสองฝ่ายนี่หายใจไม่ทั่วพอครับโดนเข้าไปในละครั้งนี่ดูไปบอกไปดูก็ได้อาบัตตอนนี้โอ้วันนี้เนี่ยมีแต่ความเร้าใจครับท่านผู้ชมครับไม่ได้โม้เลยครับจากคู่ไหนก็สนุกครับจากคู่ไหนก็บีบหัวใจนะครับเสียบขวาของอาบัตวิลเลียมขวางหน้าเสียบคืนลากมากับอาบัตวิลเลียมตีด้วยซ้ายอาบัตกดเอาไว้อย่าช้าครับเอาละครับตอนนี้ไปมาเป็นทางด้านวิลเลียมครับเมื่อสักครู่นี้ครับบังบัตลูกสวนครับหน้าค่ายก็เกรงใหญ่เลยครับเรียกว่าคือจับเข้ามาที่บังหมัดล้มเหนื่อยครับแล้วขวางเอาไว้วิลเลียมสับด้วยศอกวิลเลียมกดเข้ามาอีกครั้งตีด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาคืนครับท่านอับบาสไปกันประมาณครับลุ้นไปที่วงในครับคุณนี่ผมทีระยะเวลาอีกประมาณ30วินาทีครับนะครับกดคอลงมาได้ครับท่านอับบาสแต่ไม่ตีครับนะครับอับบาสรอจังหวะยืนอยู่กลางเวทีวิลเลียมกัดฟันแล้วครับหน้าสีหน้าอาการตอนนี้บอกแยกเขี้ยวใส่ครับไปด้วยซ้ายก่อนครับวิลเลียมแล้วเจอแข้งเกี่ยวมาคืนด้วยแข้งขวาไล่เข้ามาเตะขวาต่อยขวาอับบาสดักเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้ท่านผู้ชมครับและครบ3ยกครับโอ้สุดยอดอีก1คู่ในวันนี้ครับระหว่างคู่รองของรายการครับอับบาสมองราชพฤกษ์ครับชกของแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยกับทางด้านวิลเลียมวิปเปิลครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาสมศักดิ์ศรีและคุ้มค่าด้วยการรอคอยจริงๆครับใส่กันไม่ยั้งครับดูครับจังหวะเสียบซ้ายของอาบาสเจอวิลเลียมสวนด้วยกึ่งหมัดกึ่งศอกไปมาโดนเกี่ยวครับวิลเลียมคืนด้วยแข้งครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันเลยครับLadies and gentlemen, let's check out our excitement thermometer. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Summer comes raw. Coming up next, our main event tonight, Thailand going up against Wales. Fight Super Bonus. Man.